สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหรือหลวงพ่อทวดนวลวัดตุยงปี07นะคะสำหรับองค์นี้จะเป็นพิมพ์กลางค่ะตามประวัติการสร้างนี่มีการกดพิมพ์ตั้งแต่ปี05นะคะมีพระเกจิอาจารย์จำนวนมากนะคะในยุคนั้นนะคะช่วยกันปลุกเสกนะคะแต่ว่าที่หลักๆ ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมมีหลวงปู่ทิมนะคะมีอาจารย์นองวัดไซขาวแล้วก็มีอาจารย์นำนะคะหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะคะด้านหลังเขาจะเป็นเนี่ยค่ะลักษณะกดเป็นยันตรงนี้นะคะให้ดูเนื้อนะคะมวลสารจะมีอยู่120ชนิดท่านที่สนใจประวัติการสร้างจริงแนะนำเปิดในอินเทอร์เน็ตดูนะคะสำหรับองค์นี้คือสภาพสวยมากนะคะคือหน้าตายังเห็นชัดอยู่ค่ะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ